สวัสดีครับสวัสดีเราเสียงครับครับอันนี้คือหนึ่งในโครงการบ้านขนาดเรียกว่า entry level ของเรานะครับเขามาทั้งทีเนี่ยพี่อยากจะเซอร์ไพรส์เขานะครับผมรอบนี้ผมจะไปซื้อของเยอะแยะมากมายเรียกว่าขนกันไม่พอแต่ว่าของพันเล็กน้อยนะจากคนหัวครัวเตรียมนักร้องลูกทุ่งนะครับตัวท็อปอ่ะเรียกว่าระดับพันล้านวิวมาเซอร์ไพรส์กันเลยกันเดี๋ยวผมจะลองเอากับแกล้มของผมให้คุณรองกินดูนะครับผมเป็นกับแกล้มที่ผมทำให้คนอีสานกินทุกคนยังไม่เคยแดกได้เลยนะครับผมผมได้เบิกเงินออกมา400,000 บาทแจกค่าขนมให้กับน้องๆสักหน่อยบรรยากาศดีจริงๆคนหัวครัววันนี้เรามีภารกิจยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับผมต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เราได้ไปฟีเจอริ่งกันมากับแก๊งเซียนหลังที่อโศกธรแล้วก็ทุกคนดูแลเทคแคร์เราดีมากและพี่ก็เป็นคนที่ว่าใจแลกใจคุณดูแลผมดีแค่ไหนผมจะตอบแทนบุญคุณของคุณ100 เท่า 1,000 เท่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่น้องๆจะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะครับพี่ก็ได้จัดเตรียมที่อยู่อาศัยให้กับพวกเขาเรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ใช่บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านหลังนี้นะครับเมื่อกี้พอดีปวดท้องมากเลยขออนุญาตเซลเข้ามาขี้ที่บ้านตัวอย่างบ้านอีกหลังนึงมันจะเล็กๆหน่อยเฮ้ยคนหัวครัวเราไม่ทำให้คุณผิดหวังหรอกก็ได้เป็นวิลล่าใหญ่ในหมู่บ้านพี่ตั้มเขาแต่ที่สำคัญก็คือว่าวันนี้เขามาทั้งทีเนี่ยพี่อยากจะเซอร์ไพรส์เขานะครับผมตอนแรกเนี่ยพี่ได้คุยดูกับทีมแล้วละว่าอยากจะซื้ออะไรเขาพี่เห็นโปรดักชันเขาแบบวิ่งไปวิ่งมาคน 7-8 คนอ่ะแล้วก็มีแบบโกโปรตัวเดียวเวลาถ่ายก็มีโกโปรตัวเดียวเวลากินก็โกโปรเขาอาจจะเป็นแบบโปรดักชันเล็กๆบ้านๆไม่มีเงินที่จะซื้ออุปกรณ์ดีๆก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะซื้อโดรนซื้อกล้องใหญ่ๆซื้ออะไรเขาไปๆมาพอดูรายละเอียดอีกทีนึงไอ้แม่มันโปรดักชันมันใหญ่กว่าเราอีกเขาทำหนังทำซีดีมาแล้วคือที่เขาใช้อุปกรณ์เล็กขนาดนั้นเพราะเขาจงใจอยากให้มันดูแบบเรียลนะครับผมก็เลยมางงอีกว่าจะซื้ออะไรเขาดีสรุปพอปรึกษากับทางทีมงานรอบที่2นะครับเราก็ได้ข้อสรุปกันว่าหนุ่มแก๊งเซียนหลังเนี่ยน่าจะชอบที่สุดจริงๆก็มีอยู่2อย่างนะครับผม1ก็คือหัวประคอ2ก็คือนะครับผมตอนแรกกูจองนางแบบมาเต็มเลยแหละแต่ว่าด้วยสถานการณ์ปิดนะครับเลยต้องแคนเซิลนางแบบสาวๆของเราหมดทุกคนเลยก็เลยเหลือแต่หัวประคอนี่แหละครับก็เป็นว่าวันนี้ต้องขอบคุณ GPX อีกแล้วน่ารักจริงๆชอบส่งมอเตอร์ไซค์มาให้เราใช้นะครับผมในจังหวะที่พอเหมาะพอดีตลอดรอบนี้ผมจะไปซื้อของเยอะแยะมากมายเรียกว่าขนกันไม่พอเราไปเดินทางด้วยกันเลยไปเตรียมของไปเตรียมบ้านเตรียมความพร้อมเตรียมเซอร์ไพรส์ลืมไปด้วยนอกเหนือจากแล้วเดี๋ยวพี่จะพยายามเตรียมนักร้องลูกทุ่งนะครับตัวท็อปอะเรียกว่าระดับพันล้านวิวมาเซอร์ไพรส์กันเลยกันถูกไหมเออนะก็พูดไปก่อนไม่มีใครรู้หรอกนะผมโอเคงั้นตอนนี้เราไปเตรียมของเตรียมเซอร์ไพรส์แก๊งเซียนหลังก่อนเลยครับผมอย่าฟึ่งอันนี้คือหมวกที่เขาส่งให้อะใช่ครับมันต้องใส่เพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยเจ้าเอาใหม่เลยก็ได้ไม่เป็นไรเอามาแบบอย่างนั้นเลยหยาบขอบคุณพี่ๆ GPX นะครับทำให้การใช้ชีวิตผมมันช่างสะดวกสบายและมีความสุขอย่างปลอดภัยไปครับวู้วบรรยากาศชื่นใจมากล่มลื่นจริงๆคิดถึงสมัยก่อนที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปต่างจังหวัดนะครับมันแบบได้อ้อมกอดของแบบท้องฟ้าลมเย็นๆแล้วก็ธรรมชาตินะครับคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าเนี่ยพวกพี่พยายามไปซื้อเสบียงมาแล้วล่ะเราก็ไปเซเว่นนะครับผมไปพวกซุปเปอร์ทั่วไปไอสัตว์ของไม่พอเซเว่นนี่อย่างเก่งเลยก็มีสักประมาณ 6-7 ขวดนะครับผมกูอยากได้ของทีเป็นลังสวัสดีครับก็เลยนี่แหละต้องออกจากหมู่บ้านนิชาธานีเดี๋ยวน่าจะเข้าแจ้งวัฒนะนะครับออกถนนใหญ่แล้วก็ตรงไปแมคโครป่ะเหมือนจะแรงขึ้นนะเนี่ยแรงบิดก็ดีมากเลยนะครับวิ่งข้างนอกนี่คือสบายเลยมีความมั่นใจได้ในอัตราการเร่งสามารถที่จะแซงได้พี่จำได้ว่าตอนที่คุยกับไอ้บิวบองบอกว่าสมัยก่อนตอนที่มันลำบากเนี่ยมันมีคูลเลอร์อยู่แค่อันเดียวเป็นคนที่ลำบากมาก่อนนะครับกินน้ำจากกระติกน้ำบางวันเนี่ยไม่มีน้ำแข็งด้วยความฝันของบิวบองก็คื
การมีตู้เย็นที่เต็มไปด้วยอาหารหลังจากที่พี่ได้รู้จักกับพวกน้องๆอีสานหลายคนเนี่ยอาหารเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีตู้เย็นที่เต็มไปด้วยอาหารเนี่ยเขาก็จะมีความสุขแล้วนะครับแล้ววันที่บิวบองประสบความสำเร็จวันแรกเนี่ยคือเขาไปแอบซื้อตู้เย็นมาใส่ขนมใส่น้ำหวานเต็มหมดเลยแล้วก็เซอร์ไพรส์แฟนแล้วสองคนก็เหมือนกับกอดกันน้ำตาไหลนะว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วประสบความสำเร็จแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ซึ้งมากความสุขเล็กๆน้อยสำหรับบางคนอาจจะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับอีกคนหนึ่งวันนี้ก็นี่แหละครับพี่ก็อยากจะให้เขาเปิดตู้เย็นมาบ้านพักที่สะดวกสบายอาหารเต็มตู้เครื่องดื่มเต็มตู้เพราะว่าเขาจะอยู่ที่นี่ยาวนะเป็นอาทิตย์ทุกอย่างต้องพร้อมจะไม่มีอะไรตกหล่นหรือตกขาดเมื่อมากับทีมคนหัวครัวครับใกล้ถึงละนิดเดียวโอเคถึงแล้วช้อปปิ้งครับช้อปปิ้งช้อปปิ้งโอ้โหอ๋อมีที่ด้วยเหรอต้องขอจ้ะเดี๋ยวเรียกรถมาแล้วเดี๋ยวพี่กินอะไรนำไปก่อนเรียบร้อยแม่หมดไปหลายหมื่นหวังว่าพวกมันจะแดกกันหมดนะแดกหมดนี่มีตับแข็งโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าไปที่บ้านเนี่ยพี่อยากจะเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับหนุ่มๆอีกสักหนึ่งเซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยววนกลับเข้านิสสันธานีแล้วแวะไปวิลล่า Let's goแต่ได้วันนี้ไม่มีสาวซ้อนด้วยถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงโควิดระบาด นะจ้างมา4คนทุกอย่างคือจ้างหมดในชีวิตงานไม่มีหาเองเลยล่ะโอเคอันนี้ก็เป็นทิปท็อปที่2นะครับมาสักครู่นี้เราได้โหลดเรียกว่าสิ่งมหาศาลที่สูงที่สุดแล้วอีกอย่างที่สำคัญก็คือว่าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับเขาเอาพวกของแปลกสไตล์อีสานมาเรากินไม่ว่าจะเป็นพวกลูกออดแมงจีนูนมีของดีๆเยอะนะครับพี่ก็อยากจะเอาของแปลกๆให้เขาลองชิมเหมือนกันทุกคนอาจจะจำกันได้นะครับว่าคนอีสานทุกคนสิ่งที่เขาอี้ที่สุดคืออะไรผมไม่เคยให้คนอีสานกินอาหารเมนูนี้แล้วเขาชอบเลยนะแต่พี่ว่ามันการออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่น่ารักครับแกงมาหน่อยๆปะโอเคร้อยยังร้อยยังคุณผู้ชมทางบ้านคุณกด subscribe ให้ผมหรือยังครับผมเพื่อความปลอดภัยผมจะขับ GPX ไปพร้อมกับใส่ถุงยางไปเฮ้ยใส่หมวกกันน็อกไปของทั้งหมดเราก็ได้โหลดไปกับรถกระบะแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปเอาของทุกอย่างใส่เต็มตู้เย็นจัดพื้นที่ที่บ้านให้พร้อมหมดสปายแก๊งเซนหลังโอ้ยต้องยอมรับนะครับบรรยากาศในหมู่บ้านของสาระตั้มเขานี่มันร้ายจริงๆล่มลื่นมากนะครับถึงแม้ว่าน้องพี่จะหน้าตาไม่ดีแถมทำเล็กนะครับแต่ว่าบรรยากาศในหมู่บ้านเขามันสุดยอดไปเลยพี่จริงๆแล้วเป็นคนชอบขับมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ขับบ่อยเท่าไหร่ก็ต้องขอบคุณ GPX นะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มานะครับ GPX Drone อิสระใหม่แห่งดีไซน์ New GPX Drone 4 วาวตัวนี้เป็นปี2022เลยนะครับผมพรีเมียมสกูตเตอร์ครับที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของ GPXภายใต้การร่วมมือของแบรนด์ระดับโลกนะครับอย่าง SYM นะครับคันนี้ก็มากับสมรรถนะเครื่องยนต์150 cc นะครับพัฒนามาแบบใหม่เลยนะครับแบบ4วาล์วช่วยเพิ่มสมรรถนะการใช้งานนะครับในเรื่องของพละกำลังแรงบิดเนี่ยอัตราเนี่ยจะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับถึง 28% นะครับส่งผลให้รอบต้นเนี่ยมาได้อย่างเร็วขึ้นขับขี่ง่ายขึ้นสมูทมากขึ้นเดี๋ยวบิดให้ดูล้อฟรีเลยแหละเฮ็ดแค่มีท้ายปัดมีท้ายปัดเอ้ยมันแรงขึ้นแบบอย่างชัดเจนจริงๆนะครับผมออกตัวดีขึ้นด้วยนะครับผมก็เรียกว่าขับขี่ง่ายสมูทแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกนะครับตั้งแต่การออกตัวจนถึงจุดหมายปลายทางของเราเลยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีประหยัดน้ำมันด้วยคือ
มันแรงขึ้น 28% แต่ว่าเขาประหยัดน้ำมันเยอะขึ้นมากเลยนะครับถึง 16% เลยอันนี้เรียกว่าปรับเปลี่ยนและปรับปรุงมาโดนใจคนใช้งานอย่างแน่นอนมาเดี๋ยวถึงโครงการของน้องเซียนหลังแล้วครับเดี๋ยวไปจัดตู้เย็นจัดบ้านเตรียมตัวต้อนรับแขก VIP ของเราไปครับโอเคครับนี่แหละครับแหล่งเกิดเฮลวิลล่าที่หนุ่มๆ นะครับจะมาพักกัน1สัปดาห์พี่ตั้มดูแลเรื่องของที่พักเดี๋ยวกูดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็ไปทุกคนโหลดของลุยโอเคก็วันรุ่งขึ้นแล้วนะครับเมื่อตอนเช้าก็มีกิจกรรมมากมายที่เราแต่งตัวกันแบบน่ารักๆน่ารักแบบนี้ไม่ใช่เป็นแฟชั่นใหม่นะครับไม่ใช่การสปอนนะครับครับผมทีมเซียนหลังเขาเอาของขวัญมาให้เมื่อเช้าเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วไปดูกิจกรรมช่วงเช้าในช่องของเซียนหลังได้แล้วก็มีกิจกรรมอะไรหลังนั้นก็ไปในคนลงรถอันนี้เป็นบ้านของหมู่บ้านนิชาแทนเดี๋ยวพี่ตั้มระหว่างที่น้องๆมาก็เดี๋ยวโชว์เคสกันแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วเพราะเขามาถึงหน้าบ้านแล้วต้อนรับก่อนดีกว่าครับโอเคครับโคตรสวยเลยมาถึงแม่งแก่เก็บฟ้าทันลมพี่ไปปักตะไคร้มาปะเนี่ยโอ้โหปักตะไคร้ได้แน่นหนักกว่านี้ชีวิตคนหัวกลัวไม่เคยใช่สวัสดีครับเวลคัมทูแบงคอกครับเวลคัมใหญ่ยังกันใหญ่ยังกันใหญ่มึงไม่เหนื่อยบ้างเลยบิวกินกับอะไรก็ไม่อร่อยอร่อยหกสกกระปุกครับนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งไทยบ้านไทยบ้านครับใช่ครับเป็นคนก่อสร้างครับพี่ก่อตั้งนี่คือบ้านนิชลาแห่งนี้แหละซึ่งในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยหมู่บ้านนี้เรียกว่าปลอดโควิดเป็น 0% อาชญากรรมเป็น 0%แต่หลังจากที่เซียนหลังเดินทางเข้ามาในกลุ่มอาชญากรรมพุ่งตีนพุ่งด้วยเน้นโซเชียลดิสแทนซ์กันได้เพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับอันนี้คือหนึ่งในโครงการบ้านขนาดเรียกว่า entry level ของเรานะครับอันนี้คือ premier place 3อันนี้จะเป็นโครงการบ้านที่ refurbish ต่างด้านในใหม่แล้วก็วันนี้เราจัดพิเศษสำหรับทีมเซียนหลังด้วยนี่คุณมาต้อนรับแขกหรือคุณมาขายของครับทั้งคู่ครับเดี๋ยวได้น้องหายตัวใช่ครับข้างในไม่มีผู้หญิงเลยนี่ได้ครับปิวหมดแล้วโอเคครับเชิญครับเชิญคนเดียวคนตกอุ้ยคนถือเข้าไปเหรอครับเนี่ยเข้าเลยครับคุณกลัวใครจะขโมยรองเท้าคุณนะครับกลัวเท้าหายไปอีกทีนั้นแต่ตอนนี้ผมไปหารองเท้าผมก่อนนี่คือภาพสุดท้ายที่ถ่ายกับรองเท้าอ๋อนี่รองเท้ามึงเดินมาอ้วกถึงที่เลยนะครับทุกคนชื่อแม่นะครับเพราะว่าเวลาเราไปที่อีสานก็จะมีเวลคัมดริงค์ที่นี่เราก็จะมีเวลคัมดริงค์ด้วยน้ำหมุนซ่าน้องแอลกอฮอล์ปาดขอบแก้วก็ขออนุญาตต้อนรับทีมเซนหลักนะครับแล้วก็ไทยบ้านชาแนลเข้าสู่หมู่บ้านนิชาธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครครับแต่ถ้ากูยิงนี่มันจะไปโดนไฟและแตกมันแน่ยกูมักจะกินเป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่มีพวกเป๊กเหรอครับมีจัดให้ครับไม่ต้องห่วงครับเรารู้ว่าทีมเซนหลังมาอุ่ยเยี่ยมพี่ได้ดูวันหมดอายุอย่างนี้พี่ครับผมกินมาตุ่นๆนะครับเอาขออนุญาตต้อนรับนะครับทุกคนยินดีต้อนรับต้อนรับสู่กรุงเทพมหานครครับนี่หลายๆครับโอ้ตื่นเลยมันไม่ใช่แนวผมหรอพี่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แนวคนผมขอเชิญมาทางนี้นะครับเราให้หมดก่อนการเดี๋ยวทีมเชฟทั้งหลายเนี่ยพี่ตั้มจะพามาตอนเย็นตอนเย็นครับเดี๋ยวเราจะมี private dinner ที่โต๊ะนี้เลยโอ้โหเน็ตไพ่ที่เข้ามาแล้วพี่ตั้มก็ดูแลเรื่องที่พักแล้วก็อาหารนะพี่เลยขออนุญาตช่วยกันพี่ครับพี่เอาอะไรให้เหมือนผมกินครับเดี๋ยวของคุณคอครับคุณคอพี่เอาอะไรแต่ว่าพี่ก็มีเรียกว่าของขวัญเล็กน้อยนะจากคนหัวครัวเชิญเชิญตอนมาดูประตูฝั่งนั้นเลยเชิญเชิญเมื่อที่พี่ยังผุ่งออกมาพี่หรอเอาบิ้วไปเปิดเอาอยู่ใกล้แล้วโอ้ยน้อยออกไปเปิดนะออกหรือไปเปิดออกไปเปิดเอ้ยพ่อบอกกัน
โอ้น้อยไปเปิดยังไปเปิดเฮ้ยอาจจะไปเปิดอ้าระวังนะเฮ้ยกูยูเป็นปีก็ได้อะว่าไงอะแต่กูยูได้เนี่ยอ่าไม่พี่ว่ามากินน้ำกินเลยหน่อยพักผ่อนนะครับกินจานสเตชั่นมาดูแล้วพี่เดี๋ยวมาทำพี่ผมมาตั้งไกลผมยังได้กินก้อยอีกเลยกินก้อยแบบเอาเนื้อวากิวแบบโลละ 3-4,000 มาเลยเรื่องเอาของดีๆมาทำเสียผมถนัดมากแหมกระดับฝีมือกับแก้มเลยวันนี้เอาแล้วเดี๋ยวแล้วของน้ำแข็งโซดาเดี๋ยวช่วยกันยกมาได้นะขออนุญาตฟังเพลงที่ดังที่สุดของคุณบิวสงกรานต์ได้ไหมครับผมไม่ใช่โรคซึมเศร้าเหรอไม่ใช่อันนั้นโรคซึมเศร้าน่ะมันเป็นโรคส่วนตัวมันครับวันนี้ผมในนามบิวสงกรานต์นะครับผมวันนี้อยู่กับสิมมาหาเพลงดีๆให้ทุกคนฟังนะครับพี่บิวโอมายให้ดูหน่อยครับขอโทษด้วยครับน้องพอดีพี่ไม่รับงานนี้พี่โอมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเอากับแกล้มของผมมาให้คุณลองกินดูนะครับผมเป็นกับแกล้มที่ผมทำให้คนอีสานกินทุกคนยังไม่เคยแดกได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับมันคือบลูชีสอันนี้เนี่ยจริงแล้วฝรั่งเขากินกันนะครับก็จะกินกับแครกเกอร์กินกับผมเคยมีประวัติด้วยพี่เฮ้ยจริงเหรออ้าวอ้าวยังไงมันยังไงคือพ่อเคยเอาให้กินสมัยเด็กๆพวกแตกเลยนี่คือฝรั่งนี่เขาเรียกเป็นอาหารไฮโซนะครับอันนี้ถ้าเกิดมาใครที่ยังไม่กล้ากินลองดมนะครับมันจะคล้ายๆกับติดเชื้อนะครับผมจะลองทานให้คุณดูก่อนนะครับผมส่วนตัวผมว่ากินแต่ถั่วได้ไหมครับผมลองคนที่สองเองนะครับผมลองดูอันนู้นเขาไปกินตรงท้ายเอามาพี่กล้ากินผมก็กล้ากินเออที่เรายังให้เกียรติกินทุกอย่างที่กินกับผลไม้ไม่ได้ไอติมอ่ะผมไม่รู้เลยพี่กูพยายามกลับไปต่อแล้วมันไปไม่ได้เออเตอนนี้ฝรั่งดูก็รู้ว่าฝรั่งถ้าโดดดีเราเกิดไม่พอก็แดกคนนี้ทหารเก่าเขากินได้ทุกอย่างมันมาที่ร้านแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครับเป็นวัฒนธรรมเราบางทีชอบมองพี่โน่แล้วคิดว่าเขาเป็นฝรั่งเขาคือเด็กอีสานครับผมอะไรกับคนที่นั่งไปนะกลัวพี่โน่
มันแบบกลิ่นมันเข้าก่อนมันอ้าปากแต่กลิ่นมันเสร็จเข้าก่อนเขาบอกว่าถ้ากลิ่นมันแย่เราต้องดมให้กลิ่นมันแบบจนเราชินมันอ่ะพี่ใช่ใช่ใช่คุณต้องซื้อเหมือนกับเวลาคุณซื้อน้ำซุปของคุณอ่ะคนอีสานต้องกินให้ทุกอย่างสิลุยลุยโอ้ยระดับเซียนเดี๋ยวคุณจะไม่ได้ใบเซอร์กรุงเทพกลับบ้านนะครับไม่ได้ใบเซอร์คุณจะไม่ได้ใบเซอร์กรุงเทพกลับบ้านกินเพื่อรายการเราโอ้ยเฮียไม่ได้เลยพี่ถ้าผมตายพี่รับผิดชอบครับอลิงก็ออกนะคือไม่อยากได้ลิงอ่ะอลิงก็ออกมึงต้องเคี้ยวเพื่อจะได้สัมผัสของกลิ่นสู้มันสู้มันเออใช่สู้มันสู้ให้มันมันคือความรู้ที่เราจินตนาการขึ้นมาเองมันตื่นเลยพี่ปวดหัวเลยอ่ะอย่างน้อยก็ขอบคุณมากที่ได้ลองออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับขอบคุณนะครับมีเมย์พี่หรือว่ามีแบบไม่มีมีแค่สองอันเนี้ยมีแค่สองอันนี้ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเลือกส่วนผมจะเลือกส่วนเอาครับได้คือจริงๆจริงๆคำว่าซอยจุ๊บมันก็เหมือนกับอาหารญี่ปุ่นพี่หากความสดที่มันมีและกลิ่นที่มันมีมันคือความสดปุ๊บรสชาติมันก็จะดีขึ้นมาเองก็คืออันนี้พี่หลังกำลังพูดอยู่ว่าพี่ภูมิเลือกเนื้อไม่เป็นเลยเอาเนื้อที่ไม่เหมาะกับซอยจุ๊บมามันกินมาจะสับใช่ใช่ครับโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้เดี๋ยวผมจะรู้แล้วเพราะว่าที่อีสานอาจจะแปลว่ามาจากขิงที่เขาเพิ่งรวมมาใหม่แต่อันนี้บินมาจากออสเตรเลียอาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเราอาจจะเสียสัดส่วนเนื้อไปส่วนหนึ่งเพื่อเลือกเอาสัดส่วนเนื้อที่มันแบบไม่มีกลิ่นเพราะปกตินะพี่กลิ่นมันจะเกิดจากสัดส่วนภายนอกก่อนแล้วค่อยลามไปข้างในอันนี้ก็เรื่องปกติถ้าเราหั่นภายนอกออกปุ๊บภายในก็ไม่มีกลิ่นความรู้ใหม่นี่คือแบบมันมีภายนอกที่มันใช่เนื้อพวกนี้มีกลิ่นกินแรงอาหารที่มันกินมันไม่ใช่แบบย่างเหมือนครัวบ้านเราเออเหรอเอ้ยแต่พวกนี้ถ้าเป็น grass fed ครับอันนี้ย่างเรื่องมันจะไม่เหมือนบ้านเราครับพี่ยอมเถอะพี่ยอมครับบ้านเราพี่ครับผมคนละย่างเป็นไงพอได้ไหมถ้าถามว่ามันสามารถกินซอยจุ๊ได้ไหมผมก็รับประกันว่ากินได้ไม่ได้คือกินได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ซอยจุ๊อย่างที่มาตรฐานเซียนรังคือมาตรฐานดีเจภูเมนูเนี่ยน่าจะผ่านมาตรฐานเส้นรางเนี่ยไม่ผ่านใช่เพราะร้านพี่คนไหนจะใช้ด้วยมันใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้คืออยากให้ชิมเพราะว่าผมไปทำสูตรเจียวอีกสูตรหนึ่งเอาเหรอใช่พี่เฮ้ยอันนี้ก็อร่อยนะแล้วปรุงจากตอนนี้เลยแล้วพี่จะรู้สึกว่าอีกรสชาตินึงเลยคุณนี่เป็นนะครับเป็นคือคนที่คนแย่งกันเล่นแย่งกันคนมากินมีเดียมกันวิธีกินที่แบบโอเคจริงนะพี่เติมชูรสครับเอาเลยเติมชูรสก็คือเติมเกลือครับแล้วค่อยราดน้ำจิ้มครับใช่ครับมันจะทำให้รสชาติเนื้อออกมาได้เต็มที่เกลือไม่ได้ทำให้เค็มครับเกลือทำให้เรียกรสชาติเนื้อได้มากโอ้ใช่ครับแต่ถ้าหากคุณใส่ในปริมาณที่เยอะมันเค็มมันเรียกรสชาติของเนื้อได้เยอะขึ้นแต่ไม่ใช่กลิ่นนะครับเนี่ยรู้ละเอียดเลยถ้ากินกับวิวบองจะเอาไปขนาดไหนครับเฮ้ยเอาไหมครับแล้วพูดไปกันพูดฮะ
อร่อยครับอร่อยมากขอบคุณพี่อังขอบคุณมากพี่อังเดี๋ยวมาอาหารพร้อมแล้วครับไปมาเชิญนั่งดีกว่าครับเชียร์ครับเชียร์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 สวัสดีครับพี่ขอบคุณมากนะครับผมสัญญาถ้าวันหนึ่งที่พี่อยากจะตามหาเนื้อวัวอีสานที่อร่อยจริงผมจะดูแลเรื่องวัวตัวโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากจริง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 พี่เอาละครับก็วันนี้อาหารพร้อมแล้วพอดีอาจจะจ้างวงมาเต็มวงแต่ว่ามันไม่ได้ก็เลยจ้างนักร้องมาคนหนึ่งก็ให้เขาร้องเพลงคลอระหว่างเราเสิร์ฟอาหารกันเลยกันนะครับแล้วผมมาทำอะไรแบบนี้ไม่มาดีไม่ได้ไงวะแค่เชิญมานั่งกินครับไม่มีซื้อพงซื้อไผ่บ้าหรือเปล่ามีเบิ้ลปทุมราชนะเออต้องมาทำอะไรแบบนี้นี่ขนาดกูเจอครั้งแรกนะเนี่ยถ้าเจอต่อไปพี่ภูมิจะเอาอะไรเปิดไมค์ก่อนยิ้มเศร้ากลางฝนที่มันทำผมลงใจหายสูงสุดแล้วความหักนาทีสุดท้ายมีความหักเบิ้ลปทุมธานนะครับผมก็อยู่เอาเราเชิญๆๆๆครับพอดีรู้ว่าทีมเส้นหลังอยากมาก็เป็นเพื่อนสนิทกับจ่ารอดก็เลยขอมาเซอร์ไพรส์มาแจมด้วยนะครับหมดแล้วครับนักร้องเราแต่ตอนเรามีไวลินต่อนะไวลินตอนแรกผมคิดอย่างนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่ามันซ้อนแผนหรือเปล่าวะถ้าเขาร้องพวกนี้นั่งแบบนั่งแดงไม่สนใจผมก็หน้าอะไรแล้วนี่ทรงผมทรงใหม่เลยครับเป็นทีมเปลี่ยนมาติดแต่รอดจะไม่ใช่บิ๊กด้วยทีมไมเฟนครับทีมไมเฟนแล้วเพื่อนคุณนี่คอแข็งเหมือนคุณไหมครับโอ้เบบี้ครับเราใช้คำว่าใครจูงมึงไปนอนดีกว่าครับนี่ต้องมีเวลคัมทิกไหมโอ้ยเดี๋ยวรอเลยดีใจมากนี่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้แบบไทยบ้าผมก็มีโอกาสได้มาบ้านหลังใหญ่โตขนาดนี้ผมทักแม่เลยไอจีพี่ดีเจภูมิตั้งแต่ปี49ครับมารู้จักกันตอนปี64นี่นะไม่ได้กี่เท่าไหร่นะปี49เฮ้ยเดี๋ยวเวลคัมดิ้งหน่อยคัมดิ้งพี่จะเป็นผมได้หมดเลยครับผมได้หมดเลยครับขอเป็นบูชีสกับเฮ้ยต้องลองบูชีสมาเอาต้อนรับนะครับพี่บอลด้วยนะครับขอบคุณครับครับเชิญครับปูนุชจริงๆบ้านหลังนี้ผมรู้สึกดีครับมาอันน้ำหวานเพื่อนนี่ด้วยไปสุดซอยกันไปจะจุยไหมเอ้าเราไม่ได้กลับไปคุณจ๊อบคุณมีปัญหาอะไรกับผมรู้ป่ะเนี่ยครับข้าวเลยอันนี้เป็นอาหารอะไรตั้มแนะนำนะครับเราเริ่มจากโคแอปเปอร์ไทเซอร์แล้วนะครับปูดองนะครับของเวเปอร์แต่นี่เป็นปูดองพิเศษของพี่เป็นปูไข่ดองนิ่มไม่ต้องแกะเลยกินได้ทั้งตัวนั่นเลยครับได้ปูไข่ดองนิ่มก็คือพี่ตั้มเขาขายทุกประเทศเอาไทยกินได้แล้วเนี่ยไทยเลยครับไม่ให้กินเฉยอยากให้กิน
คืออาหารที่ผมรู้สึกว่าผมทำอร่อยก็อยากให้ที่ดีที่สุดให้กับพวกพี่แหละพี่จำครับพรีเซนต์ให้เต็มที่เลยได้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 เดี๋ยวครับพี่เซนพี่เซนมันไม่ได้สองไอ้จริงจริงถ้าไม่ชอบเอาตัวที่ยาวก็ได้ได้อันนี้ได้เนาะต่อทายน้องหน่อยเดี๋ยวไปบริลีจะให้เข้ามาทำไมถึงเดี๋ยวจะมาเงียบจะไม่เสียงดูไม่ควรเอาวิ่งมาใส่พี่หมูบอกว่าไม่ควรเอาไม่ได้ตลอดไม่มีเลยจะเสียเลยเฮ้ยเหมือนตัวละครดังญี่ปุ่นนะพี่อะไรอะโอเคโลโอเคโลเนี่ยกินได้เลยทั้งตัวนอกจากกระดองตรงนี้ที่เหลือนิ่มหมดเลยกินได้ไหมกินได้ไหมลองดูลองดูเป็นไงครับหน้าตาผมไม่อร่อยต้องใส่ดูบองรสชาติมันเหมือนที่พี่คิดแต่ว่าเราสองคนไม่กล้าพูดใช่ไหมอร่อยมึงโกหกไอ้เหี้ยมึงเรียกคนดีอ่ะรู้ว่ามีวองคืออะไรดูวองแต่ผมวงหมดให้อ่ะมั้ยผมลองชิมก็ได้นะเอาดีล่ะเอาดีมั้ยจะลองยอดพุ่งพุ่งขึ้นพวกอ่ะพุ่งเฮ้ยถ้ามึงจะหาขนาดนั้นมึงเอาไมค์กูไปเลยคนไปเยอะทราบก็ทราบย่างเอ้าย่าไหวแล้วดิสบายผมยังไม่ได้ดื่มนะคุณผู้ชมผมแค่นอนน้อยมันเลยมีอาการเหมือนกับว่าเดินไม่ตรงเพราะว่าเราเอ้าแม็กซิมัมฟาสฮัลโหลฮัลโหลเอาละผมได้เบิกเงินออกมา 400,000 บาทครับพร้อมใจกันขอบคุณครับไม่เกี่ยวพวกมึงอ๋อผมโกหกผมไม่ได้เบิกมา 400,000 หรอกมันเป็นฉากที่เราจะเอาไปไว้ในตำเนียวเป็นคลิปเด็กผมเบิกเงินออกมาหลายหมื่นบาทผมจะแจกทั้งหมดวันนี้ 5,000 บาทโอเคผมพูดไปก็ตัดเอาไปเป็นตำเนียว 400,000 แจกทั้งหมดนะโอเคขอโทษนะตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าวงการมันกลับไปคือต้องบอกก่อนว่าน้องๆเขามามีกินมีอยู่จริงแต่ว่าพี่ว่าสมมติว่าออกไปข้างนอกหรือใครอยากจะซื้อจิปาถะอะไรเงี้ยน้องๆบางคนเขาก็ไม่ได้มีรายได้เลยแล้วก็เรียกว่ามากันตัวเปล่าไม่อยากจะเอาเงินไปให้เพราะว่าอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่ให้เกียรติไม่รู้นะวิถีของคนกรุงเทพจะมองว่าการให้เงินสดๆจะดูไม่ให้เกียรติแต่ว่าอยากจะแบบเล่นเกมสนุกกันแล้วก็แจกเป็นค่าขนมเล็กน้อยระหว่างที่อยู่ที่กรุงเทพก็จะได้มีเงินติดกระเป๋าอยากทำอะไรอยากกินขนมขนมแล้วก็กินไปมาเอางี้นะครับนี่คือสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะพักผ่อนกันนะครับผมขออนุญาตเชิญมาเรื่องสุดท้ายเพื่อเป็นการแจกค่าขนมให้กับน้องๆสักหน่อยนึงขอเป็นทีมของเซียนหลังนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณสามารถปาเป้าตัวมึงได้อันนี้มันเบอร์หนึ่งนะ500 1,000 1,500 2,500 3,000 แต่ขออนุญาตพิเศษนิดนึงสำหรับกอล์ฟบริการกับเซียนโอทุกอย่างคือคูณ2คูณ2ผมให้คูณ2ก่อนผมให้คูณ2ก่อนตื่นเลยอันนี้เอสารกูเลยเฮ้ยก็บริการเฮ้ยโอ้ย
างี้ผมไม่เล่นก็ได้ผมขอโยนเป็นตัวอย่างให้ได้ไหมโอ้ยผมฝึกทหารมาตั้งแต่ปี60นาฬิกาต้องมองที่ตรงถ้ามองต่ำมองแล้วอย่ามองกลับมือต้องถ่วงน้ำหนักประมาณเกือบ 37.3% มึงนี่เหมาะสำหรับการเมืองทั้งขี้มอทั้งขี้อ่ะผมชอบมากดูนะครับมันจะไปตรงเฮ้ยใกล้เข้าไปแล้วนะอีกที่ที่อีกที่ที่เอาเข้าเบอร์หน้าเลยคือเบอร์ดี้เลยเบอร์ดี้เลยเอาโฮมวันโฮมวันรุ่นได้ไหมโอ้ยมาค่ะมา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 เดี๋ยวทอหน้าไว้ทีหลังเอาทำไมกูไม่ได้เฮ้ยอันนี้ห้ามไว้ครับจะรอดจะรอดจะรอดเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาสีแดงต้องเติมต้องเติมฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ย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 เฮ้
ต้องโยนเข้าหรอเดิมสองหนึ่งสองไปเย็นแล้ว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 สองไปโอ้เราเล่นสองคนอันนี้เอาตามเลขเลยนะ 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 แต่ 2,000 ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าแรกมันดันเนี่ยตอนลูกมาโคตรยากเลย60 40 ไปเอาแม่เลยอันนี้ทรมานเลยโบกเกอร์ทำไมเนี่ยไป5โอ้ขอสอนชั้นล่างมันได้ไหมสอนเลยมันสูงต่ำขึ้นลงไม่เชื่อตึงตรงเป้าดิไปลงอย่างนี้เห็นไหมไปลงอย่างนี้เห็นไหมเฮ้ยไม่ได้เลยอ่ะคนที่เจอเฮ้ยแต่ถ้ามึงได้ที่อื่นมึงแบ่งกู 3,000 กูชอบอะไรกันกูลากเข้ามาไอ้น้อง
เอางี้เลยเอางี้เลยเอาเลยนะครับเบ๊เอาเลยเอาสีไหมเอาสีไหมกาอันนี้กูเลือกมึงเล่นกูเสกเข้าแบบรวยเอาทิ้งให้เบิ้งวะเอาไอ้โอ้2,000 บาทมาทีเดียวขีดยังติดยังเนี่ยเซโกเซโกขอตามมาถามผมขีดกระเบื้องของพี่ตั้มนะครับขีดตรงผมขออนุญาตเอาเนี่ยมาชนกับโอ้ครับคืออันนี้เป็นทีมสุดท้ายคือหวังผลยังเพิ่งตื่นคือดีใจมากทุกคนคือเราสอนทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องการเลือกสีนะยาวสีส้มสีเหลืองต้องบอกทุกเรื่องเราบอกเขาทุกอย่างตามมานี่ในลูกมานี่นะมาคุยหน่อยเราสัมภาษณ์นักข่าวในลูกดีใจในฐานะบล็อกเกอร์หลานดีใจมาเป็นหลานเป็นมันยากเท่าไหร่เมื่อกี้5,000 ครับอุ้ยภูมิใจที่สุดเลยไม่เสียแรงคือเราวางอยู่แล้วว่าต้องคิดว่าวันนี้ต้องได้เจอพี่ภูมินะต้องได้เล่นอะไรแบบนี้เราบอกมาตลอดคือบอกมาตลอดวันนี้เขาเลือกสีเหลืองนอนไม่ใครสัตว์นอนไม่ถือว่าเป็นศึกที่หนักหน่วงมากผู้ชมทางบ้านครับผมตอนนี้สมาชิกทั้งหมดนอนตายเป็นศพในบ้านแล้วยินดีเนี่ยที่พี่คอแข็งพอๆหรำพี่และสามารถรอดมาได้นะครับก็เซียนหลังเนี่ยจะอยู่กับเราอีกประมาณสัก1 สัปดาห์นะครับคงจะมีกิจกรรมได้ทำกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นผ่านทางช่องคนหัวครัวช่องเซียนหลังไทยบ้านชานอลคนหลงรถนะครับรวมทั้งหมดเป็นเสร็จไม่น่าต่ำกว่า300 EP อยู่กันอย่างนี้ตามคำรีเควสของผู้ชมทางบ้านอยากให้ทำอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันแล้วกันนะครับหวังว่าการต้อนรับเข้าสู่กรุงเทพครั้งนี้จะทำให้พวกเขามีความสุขทำให้แฟนคลับมีความสุขด้วยก็แล้วกันเนาะอันนี้ถือว่าเป็นน้ำจิ้มเป็นสตาร์เตอร์และออเดิร์ฟนะครับหลังจากนี้จะมี EP อลังการเยอะแยะมากมายมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโอมากาเสะอีสานโอมากาเสะแบบกรุงเทพนะครับพวกมึงคงจะเห็นกันหมดแล้วแหละผ่านทาง Instagram พี่ถ้ามึงยังไม่เห็นเอ้ายังไม่เห็นเนาะยังไม่เห็นแสดงว่ายังไม่ได้ follow ครับเฮ้ยไม่มี IG ไม่เป็นไร follow Facebook นะครับตรงนี้คุณจะอัปเดตเรื่องราวนะครับเป็นเรียกว่าน้ำจิ้มไฮไลท์ของทุก EP เลยวันนี้เช่นเคยนะครับต้องขอขอบคุณ GPX Drone ที่ได้เข้ามาสร้างสีสันนะครับให้กับรายการของเราก็แวะเวียนมาบ่อยๆนะครับฝากด้วยกันเลยครับผม Premium Scooter ทำโดยคนไทยเพื่อคนไทย GPX Drone Design My Freedom ออกแบบให้ชีวิตอิสระเจอกันใหม่ EP หน้า See you